ที่ดีและการผ่านไปไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวานในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ทำใจสดใสพร้อมด้วยปณิธานภูมิชีวันมุ่งมั่นอุดมการสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีควักน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีความน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาเราคือลูกหลานยา
ขอกราบโมทนาสร้างบุญญาวันสำคัญประทีปสว่างพลันทั้งลานธรรมกระจ่างจริงมาฆะบูชาฤกษ์ก้องไกลเกลือกระแสศิลทั่วโลกจวบแผ่นดินน้อมรำลึกพุทธองค์ดวงธรรมจดจ่อในส่งต่อไปตามประสงค์เวียนเทียนล้วนดำรงประเพณีอันตรการผลบุญส่งผลให้ดวงตาใสงามเฉิดฉันดวงธรรมสว่างพลันชีวิตสุขทุกโมงยามเป็นภาพประวัติศาสตร์ขอประกาศทั้งภพสามตรึกบุญทุกทุกยามติดกลางใจตลอดกาลผ่านไปบุญประทีปต้องเร่งรีบแจ้งข่าวสารหล่อคุณยายใจสรานด้วยทองคำพร้อมเพรียงกัน22เดือนเมษาลูกหลานมาหล่อทองกันบุญจะส่งผลพลันเสริมชีวิตสุขอุราจะพบความร่ำรวยโชคหนุนช่วยพระศาสนารวยเร็วแผ่นำพาหล่อทองยายเป็นอัศจรรย์นมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานหลวงปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณทั่วโลกคณะครบแห่งกองทัพธรรมผ่านให้ขอพรสัตว์ทุกท่านนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวินิจพันวิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปานันท์ปิ่นศูนย์ลูกพระธรรมพร้อมด้วยทีมงานรายการสู้ต่อไปค่ะอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวเรามีนะกี่วันแล้ว Last You Win เนี่ยนะคะ ผ่านการสั่งสมบุญนะคะในช่วงออกพรรษามาอย่างตลอดต่อเนื่อง119วันค่ะ119เหลืออีกเหลืออีก129ค่ะที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้านี่นะออกพรรษาปีนี้นะเข้าพรรษาสร้างบารมีของเราครับนะคะผ่านมาแล้ว46วันค่ะ ตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะเหลืออีกโอ้เหลืออีกไม่มากเลยนะคะอีก65วันเท่านั้นที่เราจะได้มาหล่อกันทั้งโลกค่ะโอ้หล่อพร้อมกันเนาะโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะได้ฟังเรื่องของคุณยายเนาะโอ้โหปลื้มโอ้โหเป็นบุญของที่พวกเราได้ด้วยใช่ค่ะได้ยินแล้วปลื้มหมดเลยเนาะเป็นความปลื้มว่าถ้าเราได้หล่อคุณยายอีกองค์นึงนี่นะค่ะบุญจะแรงขนาดไหนเพราะว่าองค์แรกก็ไม่ทันแล้วนะคะคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่ 99.99 ใช่ไม่ทันเลยไม่ทันมันนึกไม่ออกด้วยว่าเราได้ทำไม่ทำเท่าไหร่คือผมก็ยังนึกไม่ออกวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมไปทำไปกี่บาทก็กี่บาทคือไม่ใช่บาททองนะบาททองไม่ถึงอยู่แล้วใช่ใช่นึกไม่ออกนะตอนนั้นมันร้อยสองร้อยหรือพันเลยก็ตอนนั้นเรามันโนเนะมากเลยอ่ะใช่ค่ะไม่ค่อยมีใครรู้ข่าวใช่ปุ๊บปั๊บเลยอ่ะใช่ค่ะรอแล้วเหรอมาได้บุญดีก็ตอนอัญเชิญนั่นแหละค่ะแต่ตอนรอมันนึกไม่ออกคืองงๆเนาะเฮ้ยตอนไหนอะไรยังไงนะไม่อยู่ในหัวเลยแต่เพราะโอ้รอแต่พอข่าวบุญนี่ไปได้ไปคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ให้ลูกๆได้โอกาสทองนะทองก็บอกโอกาสได้รอคุณยายเป็นทองของชีวิตเลยมีแต่คนบอกว่าอู้เราไม่ทันองค์แรกนะองค์นี้ก็ต้องเต็มที่เต็มกำลังตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะนึงแหละแล้วก็เวลาเป็นบุญเป็นบารมีใช่ค่ะโอ้คือต้องเป็นเงินเป็นทองด้วยแล้วจะได้เอามาเป็นบุญเป็นบารมีใช่ค่ะแปลเปลี่ยนเป็นบุญตรงนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนี้นะค่ะคือถ้าใจมุ่งมั่นตั้งใจโอ้โหเราบอกว่ามันสิ่งง่ายมากเลยนะโอ้นะจะสำเร็จนี่นะสำเร็จด้วยนะเนี่ยได้หนังสือเล่มนี้มานี่โอ้โหผมอ่านนี่ปลื้มมากเลยอ่านจบยังคะดูภาพนี่นะก็ขนลุกแล้วค่ะแค่หน้าปกนี่ก็อ่านยังไม่จบหรอกแต่ผมอ่านหน้าแรก 2-3 รอบแล้วความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดธรรมกายนี่กับว่าหน้าแรกก็คือคำที่คุณครูใหญ่ท่านเขียนถึงคุณยายผมอ่าน 2-3 รอบไปนะยิ่งอ่านนี่โอ้โหมันอย่างนั้นจริงๆเลยนะนี่ลายมือของท่านเองเลยนะในลองอ่านให้ทางบ้านนะลายมือของท่านเองเขียนกับมือเลยวันวานที่สมบูรณ์วันนี้ที่ดีกว่าวันหน้าที่ดีที่สุด
คือเส้นทางชีวิตที่คุณยายอุทิศให้กับงานพระศาสนาตลอดวันตลอดคืนตลอดปีและตลอดไปเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้พบเห็นมาเกือบ30ปีที่ได้อยู่กับยายสาธุสาธุยังไม่จบจะดูรักเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ตามระลึกถึงภาพเก่าๆนั้นและไม่เคยลืมเลยว่ากว่าจะมาเป็นภาชนะดินที่ดูสดสวยงดงามในยามนี้ได้เคยเป็นก้อนดินเก่าๆขมุกขมอมไร้ค่าที่คุณยายได้เก็บขึ้นมานั้นมาเป็นรูปร่างนะเก็บมาเป็นรูปร่างปั้นมาเป็นรูปร่างขนาบแล้วขนาบอีกจึงขอเทิดทูนยายอัญมณีมีค่าของพระพุทธศาสนาผู้เป็นประดุจขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมเหนือเสียนเกล้าสาธุในฐานะมารดาของโลกผู้ให้ชีวิตใหม่แก่หลวงพ่อและในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานทั้งหลายสาธุอันนี้คือเราก็เห็นเลยว่าไม่มีข้อสงสัยเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนจากใจจากใจแล้วเราก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ค่ะคุณยายเป็นอย่างไรหลวงพ่อเราก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้อุปสรรคทั้งหลายขยายงานที่คุณยายท่านได้ปักหลักไว้ให้เนี่ยมาถึงบัดนี้ก็ยังไม่หยุดเลยใช่จนทุกอนุวินาทีเลยเนาะแม้จะป่วยจะอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ยังมานะครับเมื่อมีโอกาสก็จะเต็มที่เต็มกำลังนะครับทั้งๆที่ถ้าเราเห็นด้วยสุขภาพของท่านนี่เนาะตามภาษาเรานะท่านก็ต้องพักมาเนาะแต่ถ้ามีโอกาสจังหวะท่านจะจันทีเหมือนกันแม้ขณะทำหน้าที่อยู่นะอาการมันก็ป่วยก็อะไรเนาะแต่ว่าท่านก็ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างสมบูรณ์มากเลยเรานี่ปลื้มแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ท่านปลื้มใจในสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ปีนี้ให้ท่านปลอดกังวลนี่ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่ออายุ70ปีนี่นะคะเนี่ยท่านก็ปีนี้หลวงพ่อ70นะนะอยากจะเลี้ยงพระ30,000 กว่าวัดนะ 30,000 วัดไปเลยทั้งประเทศเป็นแสนรูปนี่นะใช่ค่ะอยากจะปื้มๆเลยแล้วก็คิดว่าเนี่ยหลวงพ่อก็70แล้วเนี่ยอยากจะหล่อคุณยายเนี่ยเป็นทองคำเป็นองค์สุดท้ายครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนามากเลยว่าวันเกิดปีนี้หลวงพ่ออยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนี้ใช่ค่ะเนี่ยจริงๆท่านก็สุขภาพไม่แข็งแรงทุกวันเนี่ยเนาะครับผมอย่างที่พวกเราทราบมาก็ปีกวิเวกไป7เดือนใช่แต่สุขภาพก็ต้องดูแลรักษาตลอดต่อเนื่องควบกับการนั่งธรรมะไปนะคะแต่พอเห็นเนี่ยภารกิจตรงเนี้ยก็นึกถึงว่าหลวงพ่อก็ต้องออกมาเจอลูกๆบ้างเนาะแต่ก็ท่านก็บอกวันละนิดเอาเท่าที่หลวงพ่อไหวนะสาธุแค่นี้ก็ปลื้มแล้วครับเขาเข้าใจหลวงพ่อใช่ไหมเข้าใจมากสุขภาพมันเป็นอย่างนี้เข้าใจมากเลยคือวันไหนแข็งแรงหน่อยก็จะอยู่นานหน่อยนานหน่อยแต่บางวันไม่ไหวท่านก็ต้องลุกอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่ลิฟเราทราบถึงมากเลยนักเรียนนี่ปลื้มเดี๋ยวนี้เต็มห้องเลยนะคะโอ้ทั้งหน้าชั้นแล้วก็ดีเด่นแหละอ๋อเลยอยู่กันครบค่ะก็ปลื้มทุกวันเลยเพราะยิ่งบางวันท่านก็คือท่านก็เคยบอกนะก็จะคุยเรื่องหลวงปู่เรื่องคุณยาเนี่ยมันต้องสดชื่นแข็งแรงจริงๆใช่สุขภาพต้องแข็งแรงยิ่งพูดเรื่องละเอียดบางที อย่างเมื่อวานนี้นะคะท่านพูดถึงคุณยายเนี่ยจะสังเกตว่าหลวงพ่อท่านจะสดชื่นนะแต่ท่านก็ยังป่วยอยู่นั่นน่ะสิแต่พอนึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่ออยากประกาศคุณท่านท่านก็เอ๊ะออกมาโอ้หลวงพ่อหลุดนะคือเผลอพูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องละเอียดบางอย่างเนี่ยพูดไปแล้วติดลมเลยแบบพอไปถึงจุดนั้นปั๊บเนี่ยมันอยากจะขยายความอะไรเงี้ยรู้สึกว่านักเรียนก็หูพึงเลยนะโอ้ฟังแล้วใจฟูอเลิร์ตโอ้อยากจะเนี่ยเราอยากจะทำบุญกับเนื้อนาบุญซึ่งภาคปราบมันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะคือถ้าบุญบารมีท่านขยายละนิดละนิดเราก็จะได้อ๋อคุณยายคุณยายคุณยายเกิดจะได้ทราบซึ้งยิ่งขึ้นไปนะคะยิ่งฟังยิ่งปลื้มนะยิ่งปลื้มโอ้เราจะหาสุดยอดครูบาอาจารย์อย่างนี้ได้ยังไงนี่หลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ให้บุญใหญ่นี้เราก็ไม่มีโอกาสนะคะ
กินแห้วแน่นอนใช่เนี่ยเราเราไม่ทันตั้งแต่องค์แรกเรียกว่านาทีทองของเราเนี่ยใครจะตั้งใจบูชาธรรมคุณยายเท่าไหร่ก็ทุ่มเต็มที่เลยเต็มที่เลยใช่งานนี้เพราะว่าเป็นองค์สุดท้ายแล้วขอย้ำองค์ต่อไปก็ไม่มีอีกอีกเพียง65วันเท่านั้นยังมีเวลามีเวลาเท่านั้นก็เติมบัตรทีละนิดทีละนิดทีละบาท2บาทหลายท่านกำลังเยอะทีละโล2โล3โลก็จะได้บุญจากบุญมันก็เป็นบารมีของเรานะเป็นบารมีของเรานะครับตั้งเองด้วยก็บอกไปด้วยแจ้งข่าวบุญไปด้วยอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะทอยเยอะมาแล้วก็ป้าที่เราตั้งไว้นี่องค์เท่าครึ่งแล้วก็หลวงพ่อท่านดูรายละเอียดเองเลยนะไปควบคุมเองในการปั้นต้นแบบคือท่านก็บอกว่าเด็ดต้นนั่นแหละยังไงองค์นี้คุณยายต้องยิ้มรับลูกหลานทุกครั้งที่มากราบเห็นปั๊บอ๋อยายยิ้มนั่งนั่งนั่งยิ้มรอเราอยู่แล้วถ้าคุณยายยิ้มแสดงว่าลูกหลานจะรวยรวยสาธุตอนนี้กำลังยิ้มแล้วหลวงพ่อบอกแปลว่าเราจะรวยมากรวยน้อยตอนนี้ต้องรีบรวยแล้วก็รีบทำเพื่อให้เป็นองค์คุณยายในวันที่22เมษาแล้วเราก็จะได้เห็นคุณยายยิ้มแบบจริงๆจังๆและตอนนั้นละความรวยของเราจะยั่งยืนถาวรแบบปลื้มมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงเลยอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังก้าวไปตรงนี้ส่วนเรื่องราวอื่นๆเนาะก็เป็นเรื่องอื่นๆของเขาไปนะอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็มีแต่เรื่องบุญบุญเรื่องใสๆอย่างเดียวเนาะอย่าลืมนะครับเราก้าวย่างไปกับการเวลาคือการสั่งสมบุญแน่นอนเรื่องเหล่านั้นเข้ามาอย่าให้กระทบกระเทือนนะอย่าให้ใจเศร้าหมองคืออาจจะกระทบมาเพราะมันตามันปิดไม่ได้หูมันปิดไม่ได้ดินะก็อย่าให้กระเทือนไปถึงใจทำให้เราโอ้โหหมดแรงท้อแท้เบื่อในซึมเซ็งเบื่อกลุ้มฟังก็เครียดอีกเนาะแล้วก็เลยนอนไม่ไปไหนเลยผิดหลักวิชาไม่อยากทำอะไรเสียเวลาเปล่าเลยนะดีไงตรงนี้แหละครับคือย้ำว่าเราอยู่ในสังคมตัวนี้เราก็เห็นอยู่นะครับแต่อย่าให้กระเทือนไปถึงใจคืออย่าให้เส้นทางการสร้างบารมีสะดุดไปมันอาจจะไม่ได้ดังใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะภาวะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ ดังใจแต่ขอให้ทำได้ดังใจที่ตั้งไว้ใช่ขอให้ทำได้ที่ตั้งไว้เลยนะครับแล้วเราจะโอ้โหจะปลื้มทุกขั้นตอนทุกวินาทีเลยครับแล้วพอย้อนกลับมาทีหลังนี่นะมันจะปลื้มนะคือเล่าทีไรก็ปลื้มเล่าทีไรก็ทับทวีเลยก็ถ้าร้องไห้ก็ร้องได้เลยแหละเพราะว่ามันเกิดจากการยากยามวิกฤตนี่นะคะแต่เราสามารถทำได้เต็มที่ยิ่งเราทุ่มเทเท่าไหร่เรายิ่งนึกถึงบุญแล้วก็ปลื้มเลยนะแล้วมันก็จะทับทวีแล้วก็บุญจะส่งผลแล้วมาช่วยเราทุกช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตของชีวิตแล้วแน่นอนครับเพราะเรื่องอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นอยู่กับทุกๆคนกับลูกหลานคุณยายช่วงเวลาต่อไปนี้เราก็จะได้คุยเรื่องนี้แหละในโรงเรียนคุณครูใบใหญ่ก็จะเล่าเรื่องของคุณยายนี่ตอนนี้ก็ได้ฟังมาหลายตอนเลยนะรู้สึกว่าหลายคนไปลื้อกลุเลยนะตอนนี้โอ้ที่อาสมเขาบอกว่าในอาสมเมื่อคืนนี้นะคะอาสมวาสิกาโอ้เอามานี่นะกี่รุ่นกี่รุ่นเอาล็อกเก็ตคุณยายมาโอ้โหตอนนี้อินเทนมากเลยฟังแล้วจริงๆนะเราไม่รู้แค่เราไม่รู้กันนะแน่นอนชั้นอย่างนี้ก็จะได้ว่าจะหล่อยายแล้วหลานยายมีบรรยากาศใช่ค่ะนั้นใครที่ตั้งรูปยายก็ดีรูปหลวงปู่อะไรก็ดีไปดูหน่อยนะว่าอยากย่ายแมงมุมมีฝุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวสมบัติมันไม่มาถึงเราสักทีสิมาติดที่อยากย่ายนะครับไปตรงนี้เลยนะครับคือเป็นหลักวิชาเลยนะครับทั้งหยาบทั้งละเอียดนี่ครูใบใหญ่แล้วก็คุณยายของเราก็จะย้ำเสมอนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันนะครับดังนั้น65วันนี้นะครับภารกิจอื่นนี่เราจะต้องไปชวนเนาะเยาวชนชวนบวชชวนบวชก็ทำไปสามเณรแล้วก็เจอผู้มีบุญที่เขาจะเป็นกำลังที่มาหล่อยาได้ก็ทำไปร่วมกู้กันไปเหมือนอย่างชาวร้อยเอ็ดที่เขาไปชวนเนาะได้ตั้ง800ชวนบวชด้วยแต่ว่าคุณยายก็รอทองด้วยก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะครับก็ควบคู่กันไปบารมีของเราก็จะเข้มขึ้นนะครับข้นขึ้นสิทธิ์ของเรานี่แน่นๆขึ้นไปเรื่อยแล้วต่อไปก็อะไรก็จะสำเร็จหมดเลยนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวดาวเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็อาจารย์ก็ท่านประธานหรือเปล่านายต้นนายกท่านนายกฝากมาท่านนายกฝากมาขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียDOU ร่วมพิธีเปิดสำนักงานอ๋อก็จะมีสำนักงานใช่ไหมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยณอาคารเลขที่จำวันเลขที่ออกไปซื้อแล้วก็จะถูกเลยแหละ 46/1
18ค่ะ46/18คือบอกตรงนี้ก็งงหรอกเพราะว่าไม่ใช่นายไปรษณีย์เอาว่าใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์โอ้นี่เนี่ยหน้าเนี่ยเลยปั๊มบางจากไปหน่อยเนี่ยค่ะใกล้ร้านอาหารปุ๊กอ๋อเดอะปุ๊กค่ะเดอะปุ๊กแหละใกล้ๆกันเลยนะครับค่ะในวันเสาร์ที่22นี้คือเสาร์ที่จะถึงข้างหน้านี่แหละครับค่ะเวลา 9:00 นไปโรงก็เปิดนะสำนักงานนะมีสำนักงานแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายคุณครูไปเมื่อไรจะถึง10ล้านนาทีนักศึกษานะในอนาคตเริ่มใกล้ค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีสำนักนี้ก็มาช่วยกันนะครับเสาร์ที่22นะครับ9โมงนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับแล้วเราจะได้มาปลื้มๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเรากันไปส่วนเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรนะเนาะเราก็ไปฟังเพลงเพลงที่ชอบมากเลยเราคือลูกหลานยายมาซึ้งกินใจนะครับอ่ะไปฟังอีกรอบครับเราคือลูกหลานยายครับผมเราคือลูกหลานยายที่จะตามติดคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากๆกว่าการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์องค์อื่นๆนะครับไกลจนประมาณไม่ได้แต่ถ้าเราได้ตามติดยายซึ่งเป็นหนึ่งในมหาปูชนียาจารย์นะครับต่อจากหลวงปู่ของเรานะครับถ้าเราได้สร้างบารมีตามติดเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้แน่นอนครับทุกบุญทุกภารกิจที่พระเดชของพ่อคุณครูประหยัดให้กับพวกเรามาโดยเฉพาะบุญล่าสุดที่จะถึงนี้นะครับทั้งการถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศแล้วก็หล่อคุณยายด้วยทองคำนะครับในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ก็เป็นบุญอีกภารกิจนึงครับที่จะทำให้เราได้ตามติดยายนะครับวันนี้จึงมีเรื่องราวดีๆนะครับของลูกหลานยายเราบอกว่าเป็นลูกหลานยายตัวจริงจริงๆนะครับคือระดับหลานจริงๆนะครับระดับหลานจริงๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากการที่ได้มาเป็นลูกหลานยาย
จากวันนั้นถึงวันนี้ต้องบอกว่า20ปีแล้วนะครับก็พูดถึงเวลานะครับแต่ใจนั้นยังมีภาพของคุณยายแม้คุณยายจะละสังขารไปแล้วก็ตามนะครับก็ยังอยู่กับยายอยู่แล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านแรกนะครับขอมาวัดพระธรรมกายนะครับตั้งแต่ปี2530นะครับตั้งแต่เป็นเนาะเป็นหลานจริงๆแหละเป็นนักศึกษานะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการบริหารนะครับห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์และในเครือทวีกิจครุปนั่นก็คือผู้นำบุญดารุณีโรจนสินวิไลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่สองนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันลูกหลานยายนะครับมาด้วยกันนะครับนี่ตอนนี้โอ้โหตำแหน่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นขนาดนี้แล้วนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์มาวัดครั้งแรกก็ปี2531นะครับนั่นก็คือผู้นำบุญวรดาตั้งสืบขุนนะครับสวัสดีค่ะนะทั้งสองท่านทักทายพร้อมกันเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับถ้ายุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับชาววัดจะรู้จักกลุ่มนี้ดีตอนนั้นเป็นชื่อกลุ่มอะไรครับที่ดังมากกลุ่มฟ้าฟ้าใช่ค่ะรวยจะลุกฟ้าหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าบุญเต็มฟ้าบุญเต็มฟ้าสมบัติเต็มแผ่นดินสมบัติเป็นเงินโอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลือลั่นไปทั่วจักรวาลเลยนะสาธุแต่ว่าในโลกมนุษย์นี่โอ้โหลือกันไปเรื่องราวที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากที่เกี่ยวเนื่องกับคุณยายเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายท่านณที่ตรงนี้ก็ยังคงไม่ทราบประวัติตรงนั้นก็เลยต้องเชิญมาเพราะว่าอีก60กว่าวันนี่เราก็จะได้รอคุณยายทองคำนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลานยายคนนี้คนนี้ด้วยนะค่ะคนโน้นแน่ๆตัวแทนจริงๆมีเยอะมากนะคะแต่นี้เป็นตัวแทน2ท่านคือถ้าเอามาหมดนี่สงสัยต้องจัดรายการทั้งวันทั้งคืนเวลาไม่พอหัวหน้ากลุ่มก็ไม่ได้มาซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากตอนนั้นค่ะกลุ่มของนักศึกษาเนาะกลุ่มกันมานะครับแต่ว่าที่ต้องเกินก็เพราะว่าคุณวรดานี่ครับบอกว่าประเดิมไปแล้วกี่บาท70บาททองสาธุมันเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบอีกนะใช่ค่ะชาวฟ้าด้วยกันจะได้รู้ว่าเนี่ยประเดิมไปแล้วสำหรับการหล่อคุณยายองค์นี้ค่ะนะ70บาทสาธุดังนั้นเราต้องย้อนเพราะไม่ใช่อยู่ๆก็จะมา70บาทอย่างนี้มีที่มาที่ไปใช่ค่ะตอนนั้นบอกว่าปี30เนาะมายังไงครับปี31ค่ะก็เริ่มต้นนะคะก็เรายังเรียกว่า26ปีก่อนนะคะยังเป็นเด็กปี1ปี1อยู่ที่จุฬาเจียอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับผมคนละสถาบันกันเลยใช่ค่ะอยู่คนละที่แต่ว่าก็มารวมกันที่แผนกเหรัญญิกมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะกราบหลวงพี่สุวิชาโพอย่างต่อเนื่องที่ท่านดูแลแผนกเฮเลนยิกใช่ค่ะก็ปี2531ก็เป็นปีที่คุณยายอาจารย์ของเรานะคะอายุครบ80ปีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณยายอาจารย์ได้ขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานกฐินของวัดพระธรรมกายครั้งแรกของยายถูกต้องเลยค่ะแล้วก็หลวงพี่สุวิชาโพท่านก็จะมาเล่าถึงความทรงอภิญญาเล่าถึงอานุภาพของคุณยายเล่าถึงความบริสุทธิ์ท่านจะมาบอกน้องๆเป็นคือเราจะมารวมกันทุกๆวันเสาร์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากหลวงพี่ท่านจะบอกว่าคุณยายท่านเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากครับผมหากว่าเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้มีโอกาสทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐินจะเกิดเป็นสายใยแห่งบุญเชื่อมเรากับคุณยายจะได้ตามติดและติดตามคุณยายในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติแล้วก็จะเล่าอย่างนี้ทุกวันคุณธรรมคุณวิเศษเขาจะเล่ามาทุกวันแล้วก็ซึมซับไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งได้มาทราบว่าพอคุณยายเป็นประธานเนี่ยจะมีการตั้งกองอ๋อตอนนั้นเราตั้งเป็นกองตั้งกองใช่ค่ะคนที่ทำครบ10,000 บาทในปี31จะได้รับล็อกเก็ตคุณยาย
10,000 บาทยุคนั้น10,000 บาทยุคนั้นเป็นแสนเลยนะ ใช่ค่ะ สำหรับเราด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้แล้วก็มีเงินเดือนประมาณ 5,000 บาทในการใช้ขึ้นรถเมล์ทานข้าวทานข้าวค่ารถกระบงกระเบียอะไรต่างๆใช่ค่ะที่ได้จากบ้านมาเนี่ยแค่นั้นเองค่ะแต่ทุกคนมีความตั้งใจจะต้องเป็นเจ้าของล็อกเก็ตคุณยายไม่มีเงินไม่เป็นไรพิมพ์ใบฎีกายุคสมัยก่อนของวัดเรานะคะนี่องค์นี้นะใช่ค่ะนี่เลยระบบล็อกเก็ตคุณยายเป็นอะไรที่ ตั้งแต่สมัยโน้นเหมือนเหรียญกล้าหาญนะใช่ค่ะ องค์นี้เลยนะใช่ค่ะก็ทุกคนตั้งใจจะต้องทำให้ได้ครับผมจำได้ว่าตัวเองเนี่ยพิมพ์ใบฎีกา150ใบแล้วก็บอกหมดทุกคนทั้งเพื่อนตั้งกองใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์ใบฎีกาเพื่อไปบอกคณะกรรมการของเราที่เราใช่ค่ะมีคนรู้จักทุกคนที่เรารู้จักเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กลับไปบอกญาติพี่น้องที่บุรีรัมย์ไม่พอต้องพิมพ์เพิ่มอีก100ใบอ๋อค่ะเป็น250ญาติเพิ่มขึ้นใครที่เรารู้จักเราก็บอกหมดคือยังไงต้องทำให้ครบให้ได้ให้ได้ตั้งกอง 10,000 บาทของเราให้ได้เพราะเราที่เก็บไว้มันยังไม่ถึงล่ะใช่ค่ะต้องไปบอกผู้มีบุญมาร่วมค่ะทำหน้าที่ถึงก่อนกฐินบอกได้ประมาณ 6,000 ค่ะพี่สาธุเราก็สบายใจแล้วเพราะว่าเรามีบัญชีอยู่ที่กรุงเทพกำลังมีการสกัดดาวรุ่งนี่นะยังได้ถึง 6,000 ใช่ค่ะก็มีบัญชีที่กรุงเทพ 5,000 ก็กล่าวว่าเบิกบัญชีของตัวเองมาปิดก็ครบถ้วนสบาย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 เลยใช่ค่ะก็วันนั้นก็ไปเบิกบัญชีที่แบงก์กรุงเทพสาขาหัวลำโพงเราก็มีเก็บด้วยนะครับค่ะก็มีแต่ละเดือนก็เบิกออกมา 4,000 ก็ครบหมื่นทีนี้เจ๊หลีก็บอกอ้าวอีก 1,000 นึงจะเก็บไว้ทำไมปิดบัญชีเลยดีไหมเทเต็มที่กับคุณยายทำเกินหมื่นไปเลยเกินเป้าที่ตั้งไว้ก็เลยเดินย้อนกลับไปแบงก์อีกรอบหนึ่งสองรอบครบ10,000 ประมาณ 11,000 เสร็จสาธุเป็นจุดเริ่มต้นของการเทใช่ค่ะหาและกระแสเทมาแล้วใช่ค่ะก็เกิดกระแสว่าทุกคนก็อยากจะปิดบัญชีแบงค์เปิดบัญชีบุญก็เป็นการที่บอกบุญเราจะทำบุญกันเป็นทีมครับผมมีพี่กุ้งเป็นหัวหน้ามีเจ๊หลีเป็นรองหัวหน้าก็จะเชียร์น้องๆมีเรื่องคนนั้นคนนี้มาเล่ากันตลอดเป็นช่วงที่เบิกบานมากใช่ค่ะเสาหลวงพี่ก็จะคุยเรื่องนั้นแล้วก็ใครทำแล้วบรรยากาศเป็นอย่างโอ้โหกระแสเบิกบานเด็กๆคือเป็นอะไรที่จำภาพแล้วประทับใจมากๆแม้แต่มีพี่สาวอยู่คนนึงชื่อเจ๊หุยปกติเขาก็จะเก็บเงินเก่งเราเก็บได้ 5,000 บัญชีแบบอยู่ที่กรุงเทพเขาเก็บได้ 17,000 นี่เขาบอกเขาจะทำ200เชียร์ไปเชียร์มาขึ้นมาเป็น500ทำไปทำมาก็เดี๋ยวฉันให้เธอยืมเงินไปทำ 4,500 กับเจ๊หลีคนละ 4,500 สุดท้ายค่ะเป็นไงคนอื่นเขาถวายไปหมดแล้วเริ่มใจไม่ดีแล้วเลยสุดท้ายกลัวตัวเองไม่ได้ทำตัดสินใจปิดบัญชี 17,000 สาธุความปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลมาถวายแล้วก็ได้ร่วมบุญกันใช่ค่ะต้องบอกว่าเรากำลังเรียนนะค่ะแต่มีใจอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มเนาะค่ะแล้วใครๆฟังก็ปลื้มตอนนั้นค่ะแล้วก็เกิดกระแสไปทั่วเลยใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับทีนี้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ประทับใจทุกๆคนแล้วก็จะเป็นที่เล่าขานกันมาจนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลวงพี่สุวิชาโพท่านรวมน้องๆที่2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีคนที่ยังไม่ได้ปิดบัญชียังไม่ได้ถวายก็จะรวมกันมาถวายในช่วงเทศกาลกฐินนะคะแล้วก็จำภาพได้มากๆว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนใจเปิดใจเปิดมากๆหลวงพี่ท่านก็จะเล่าถึงคุณยายเล่าถึงปฏิปทาของคุณยายอาจารย์แล้วก็ระหว่างที่เล่าก็จะมีคนออกไปถวายปัจจัยออกไปถวายปลื้มแล้วปลื้มจุดแล้วใช่ค่ะแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นค่ะพี่มีคนถอดทองตอนนั้นยังไม่ได้หลอดทองนะใช่ค่ะคือเงินทำบุญทำไปเงินสดทำไปแล้วไงคะไม่เหลือเงินแล้วสุดๆแล้วก็เลยรู้สึกว่า มีสมบัติอะไรที่อยู่กับตัวเองที่อยากจะทำบุญอยากที่จะร่วมบุญกับคุณยายอย่างเต็มที่ครับผมมีพี่คนหนึ่งถอดแหวนถอดสร้อยถอดกำไรมีอยู่คนหนึ่งค่ะถอดนาฬิกานี่นาฬิกาได้นี่นะเอาไปถวายหลวงพี่ค่ะโอ้โหเราก็โอ้โหนาฬิกาเขาคงจะแพงอะค่ะเราแล้วมีอยู่เรานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่หลังๆเพราะเราเป็นเด็กๆปีหนึ่งอยู่ก็มีสร้อยกับเขาอยู่เส้นหนึ่งเป็นสร้อย
สลึงนึงเป็นสร้อยเส้นแรกในชีวิตนี่สร้อยทองนะคะไม่เคยมีทองก็นั่งจับสลึงเดียวนั่งจับแล้วในใจก็ตั้งปณิธานว่าไม่ถวายไม่ได้เพราะคุณแม่ให้มาให้มาแล้วช่วงนั้นพฤศจิกายนนะคะคุณแม่บอกว่าวันเกิด29มกราคมนี่ใกล้แล้วคุณแม่จะเอาจี้เพชรมาให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ต้องมาแขวนกับสร้อยที่เราใส่อยู่เราก็ตั้งใจไว้ใช่ค่ะเราก็ถวายไม่ได้ถ้าถวายแล้วคุณแม่ยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่เข้าใจก็จะทำให้เกิดปัญหาบ้านความไม่เข้าใจอาจจะมีปัญหาได้ก็นั่งจับๆไปแกก็อยากถวายก็ถวายก็นิดๆแต่แบบเริ่มนิดๆไม่เป็นไรเราถวายไม่ได้คิดแบบนี้วันนั้นคนอื่นในห้องเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาก็ถวายทยอยถวายไปเรื่อยก็สาธุก็มีเสียงสาธุการคุณหัวก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องนั่งกับค่ะแล้วทีนี้ก็มีช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นก็คือมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่โมยก็ไปถวายสร้อยกับหลวงพี่หลวงพี่ก็เหมือนรู้อะว่าถวายแล้วมีปัญหาแน่เลยหลวงพี่ก็ถามเหมือนตอบคำถามเราอะค่ะโมยถ้าพ่อเธอถามเธอจะตอบพ่อว่าอะไรถามถึงสร้อยเส้นนี้จะตอบพ่อว่าอะไรตอบว่าไงพี่โมยก็ตอบชั่วเลยหนูก็ไปพาหูรัดสิคะอ๋อแจ่มแจ้งขึ้นมาเราก็เลยตาสว่างปัญญาเกิดเอ๊ะเราอยู่หัวลำโพงเราก็ไปพาหูรัดเป็นนะเดินไปใกล้กันถึงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะถวายสร้อยเส้นนี้เพื่อร่วมบุญกับคุณยายอาจารย์ใช่ค่ะสาธุอาจารย์ที่กองของเราก็เต็มไปแล้วนะใช่ค่ะเราทำสำเร็จแล้วเกินด้วยใช่ค่ะแต่ความปลื้มมันยังมีอยู่ว่าโอ้คุณยายขนาดนี้ละเอาละอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจบอกเจ๊หลีกับเจ๊หุยที่นั่งอยู่ข้างๆว่าเนี่ยอยากจะถวายสร้อยแล้วเขาเจ๊หุยก็บอกเอาแน่เหรอแน่คือเขารู้ว่าเป็นยังไง คือเราก็บอกว่าทำแล้วก็แกะสร้อยสร้อยเส้นเล็กมากค่ะพี่แต่แกะไม่ออกสักทีก็แบบว่าเจ๊หลีเจ๊หุยคือก็มาช่วยกันแกะแล้วก็แบบคือปลื้มมากๆวันนั้นแบบคือได้นำสร้อยคือตัดสินใจแล้วเราก็ไปถวายทันทีสาธุหลวงพี่ก็ได้ให้พรที่แบบดีมากๆท่านก็บอกว่าบัดนี้ดวงใจอัศจรรย์ได้ถูกเพาะให้เกิดขึ้นแล้วจะเติบใหญ่เป็นดวงใจที่แสนมหัศจรรย์เหมาะต่อการกู้ธาตุกู้ธรรมสาธุพอถึงวันเกิดมกราค่ะอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปพาหูรัดลืมหนูก็ไม่ได้ไปเสร็จแล้วคุณแม่ก็มาค่ะมาจริงๆด้วยมาแล้วก็ไม่ลืมก็เอาจี้เพชรรูปหยดน้ำมาให้เราเอามาให้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ไม่ได้ถามถึงสร้อยเส้นนั้นไม่ได้ถามด้วยคุณแม่ก็เอาสร้อยเส้นใหม่มาให้นี่เอาสร้อยเส้นใหม่มาให้สองสลึงถวายเป็นหนึ่งสลึงคุณแม่เอาสร้อยเส้นสองสลึงมาให้แล้วหลังจากนั้นยังไม่จบนะหลังจากนั้นเราก็ดึงดูดทองนี่คือก็ไม่น่าเชื่อดึงดูดทองก็กลับบ้านกลับบ้านบุรีรัมย์ก็ไปไหว้อาม่าไปกับเจ๊หลีไปไหว้อาม่าคือแม่อาม่าคือคุณย่าครับผมก็ยืนอยู่ด้วยกันในห้องอาม่ากับเจ๊หลีอาม่าก็เกิดนึกอยากจะให้ของขวัญหลานสาว2คนหรืออย่างไรก็ไปเปิดเซฟนี่เปิดเซฟหยิบทองมา1บาทก็เดินมาหา2คนครับแล้วก็มายื่นให้เรามายื่นให้เราคนเดียวเจ๊หลีก็ไม่ได้กินแห้วแต่ก็ไม่มีไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เราคนเดียวจริงๆแล้วก็ไหลมาเทมาตลอดเลยหลังจากนั้นก็มีทองไหลมาเทมาโอ้โหอย่างไม่น่าเชื่อนึกถึงว่าการตัดสินใจของเรานั้นมันไม่ถึงว่าจะไปเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็แบบคือเป็นความประทับใจแล้วคงจะเป็นการทำยามหนึ่งยามแรกทำยามแรกตัดสินใจแล้วเราได้ทำทันทีนะคะแล้วหลังจากที่ถวายทองไปแล้วกระแสของการเทปิดบัญชีเนี่ยก็ยังไม่หมดครับเราก็ยังมานึกถึงว่าเอ๊จริงๆแล้วที่เราปิดไป 5,000 เนี่ยมันเป็นบัญชีที่อยู่ที่กรุงเทพอ๋อแต่เรายังมีบัญชีใหญ่อยู่ที่บุรีรัมย์นี่ซึ่งเก็บมาตั้งแต่เด็กครับผมตั้งแต่เด็กก็ทุกปีก็จะได้เงินแต้เอียตุ๊ดจีนครับผมทุกปีแล้วก็สอบได้ที่1ก็จะได้รางวัล 1,000 บ้าง 2,000 บ้างเก็บไว้เก็บไว้ใช่ค่ะก็เราเก็บมาถึงณปี31เนี่ยเราเก็บได้ 57,000 นี้เจ
จ๊หลีได้ 36,000 น่า อาจจะเรียนเก่งกว่านิดหน่อย ก็มอบหมายภารกิจหน้าที่นี้ให้เจ๊หลีให้เจ๊หลีกลับไปจัดการไปคุยกับแม่แม่ฝากในชื่อแม่เพื่อลูกเพื่อลูกนะคะแล้วก็ให้เจลีไปจัดการครับผมเจลีก็ไปจัดการโตแล้วจะเอามาเก็บเองที่กรุงเทพนี่คือเหตุผลที่บอกแม่คุณแม่ก็เลยโอเคไปเบิกเงินออกมาให้ทั้งสองคนจะขึ้นรถด่วนรถไฟมาตอนกลางคืนครับผมคุณแม่เกิดคิดอะไรขึ้นมาได้ไม่ทราบให้เจลีถือเงินตัวเองมา 36,000 คนเดียวของหัว 57,000 มันเยอะเกินไปนานอาจจะจะเอาไปทำอะไรหรือว่าจะปลอดภัยไหมเริ่มสงสัยครับผมไม่อนุญาตเดี๋ยวมาม้าจะไปเปิดให้ใหม่ก็แล้วกันนี่ก็ไม่อนุญาตให้เจลีถือมาเจลีเลยโทรมาบอกว่าสมบัติของใคร ก็ไปจัดการเอาเองก็แล้วกันก็เจได้แล้วสบายแล้ว ก็ประมาณนี้ เสร็จแล้ว จำได้เลยค่ะว่า วันนั้นเนี่ยตั้งแต่เช้า ตั้งจิตแผกบุญกุศลให้เทวดา ที่อยู่แถวแถวหัวลำโพง ว่าให้ได้บุญกับเรานะขอให้เราเนี่ยทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจะได้บุญกับเราเราอยากจะปิดบัญชีแบงก์เปิดบัญชีบุญครับอยากจะทำบุญกับคุณยาย อย่างเต็มกำลังนั้นตั้งแต่เช้าเลยนะมาเรื่อยขอให้เราทำให้ได้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับผมแล้วก็จะได้บุญกับเราเราจะแบ่งบุญเอาบุญให้ครับผมเริ่มต้นจากการโทรศัพท์ไปหาคุณแม่คุณแม่ก็ยุ่งขายของดีขายของอยู่ดิรับโทรศัพท์มาม่าหัวจะเอา ขอเอาเงินเนี่ยเจ๊หลีก็เอามาแล้วเนี่ยขอเงินมาเก็บโตแล้วเรียนมหาลัยแล้วขอเอาเงินมาเก็บเองครับพูดไปนิดเดียวเองค่ะโดนดุ คุณแม่บอกอะไรเนี่ยขายของยุ่งอยู่อะไรเนี่ยยุ่งจริงๆเลยวางสายใส่เลยจบข่าวจบข่าวทำยังไงต่อก็อธิษฐานใหม่ทำยังไงดีก็ขอให้เราทำได้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเลยลองดูค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับลองโทรศัพท์ไปแบงก์กรุงเทพสาขาบุรีรัมย์ครับพี่คะหนูเนี่ยชื่อดารุณีโรจนสินวิไลเป็นลูกสาวเจ้าของห้างทวีกิจคุณแม่ถอนเงินออกมาให้หนูแล้วแต่ว่าหนูมีบัญชีอยู่ที่แบงก์กรุงเทพสาขาหัวลำโพงพี่ช่วยเอาใส่บัญชีแบงก์กรุงเทพสาขาหัวลำโพงให้หน่อยได้ไหมได้ไหมเนี่ยค่ะหนูอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปวางสายไปแล้วก็บอกเบอร์บัญชีไปปรากฏว่าก่อนบ่ายสามครึ่งไปอัปเดตบุ๊กครับเขาโอนมาให้จริงๆโอ้โหสาธุเราก็ยังงงว่าคือเขาเชื่อเราได้ยังไงนั่นน่ะสิโดยที่ไม่ได้ไปถามคุณแม่คุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยก็โอนมาให้ 57,000 เราได้มีโอกาสทำบุญนี้กับคุณยายสาธุแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหลายคนอาจจะมีปัญหานี้อยู่ก็คืออันนี้เจ๊หลีเขาทำนะคะคุณแม่เขาสงสัยจะเอาเงินไปทำอะไรเธอจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วเราเห็นมาวัดไม่ยอมกลับบ้านเวลาปิดเทอมเจ๊หลีเขาก็ใช้วิธีแล้วก็ให้เราทำตามเราก็เป็นน้องเราก็ทำตามก็เข้าแบงค์ไปยอดก็โชว์ 57,000 ก็มีเงินก็เข้าไปแล้วเวลาถอนโดยใช้บัตร ATM แล้วไม่ต้องเอาบุ๊กไปอัพยอดมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็วางไว้ได้แม่มาเห็นอ้าสบายใจยังอยู่57,000เชื่อไหมคะคใช้เวลา7ปีนะก่อนที่แม่จะรู้เรื่องนี้ครับถ้าเขายังไม่เข้าใจขอให้อย่าเพิ่งรู้แต่ถ้าเขาจะรู้ขอให้เขาเข้าใจและอนุโมทนาบุญกับเราสาธุคือในขณะนั้นเราก็ทำหน้าที่กับคุณแม่ไปด้วยพยายามชวนมาทำบุญมาอะไรต่างๆไปด้วยหลังจากที่เราเรียนจบเราได้กลับไปช่วยงานที่บ้านเราให้เวลาทำงานก็พาเขามาวัดแล้ววันที่เขารู้คือเขารู้พร้อมกับเจ๊หลีเขาเล่าแบบผู้นำบุญรู้พร้อมกับคนฟังบนไปดีนะสวนบัวประมาณนั้นคุณแม่ก็ยิ้มแล้วทีนี้เจ็ดปีแล้วเงิน 57,000 ไม่ได้เยอะแล้วค่ะแต่ถ้ายุคนั้นรู้เนี่ยก็เยอะแต่พอ7ปีต่อมาไม่เยอะเช่นเดียวกันคุณพ่อหนูคุณพ่อทวีก็ไปสวนบัวคุณแม่ไปกับเจหลีคุณพ่อไปกับหัวคุณพ่อก็รู้พร้อมกับเส้นทางผู้นำบุญ
คุณพ่อก็ยิ้มเพราะว่าทุกคนเข้ามาอนุโมทนาแล้วก็เป็นเงินที่ไม่เยอะในวันนี้นะคะแต่วันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วก็เขาก็อนุโมทนากับเราแล้วยิ้มดีอกดีใจสาธุต่อเลยครับจากที่เราทำตรงนี้เราเชื่อมั่นว่าบุญนี้ช่วยวิกฤตของเราใช่ค่ะแรงที่สุดก็คือธุรกิจของเราปี40ค่ะต้องถือว่าแรงมากๆค่ะก็คือเราก็ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสช่วงนั้นขอเล่าเสริมตัวนี้นิดนึงค่ะว่าช่วงที่เรามาแล้วเราก็เป็นนักเรียนไม่มีภาระไอ้ที่เราปิดบัญชีเพราะเรายังไม่มีภาระทางโลกยังไม่มีอะไรต่างๆที่จะต้องรับภาระก็เชียร์กันเชียร์กันแล้วก็เกิดยิ่งไปกว่านั้นอยากทำบุญเป็นเอ็มตอนเป็นนักศึกษาก็คุยกับพี่สาวว่าเออเราไปทำงานเดี๋ยวเราต้องกลับไปช่วยที่บ้านเงินเป็นเอ็มเราหาได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเราไปขอพ่อล่วงหน้าเบิกล่วงหน้าได้ไหมคิดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดำเนินการไปกราบคุณยายขอพรคุณยายขอพรคุณยายเจ้าขาลูกทั้งสองคนเนี่ยจะไปกราบขอเงินจากคุณพ่อมาทำบุญ 1M ปึ๊บขอพรคุณยายให้สำเร็จคุณยายท่านนิ่งไปนิดนึงครับผมท่านบอกว่ามีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอย่าให้เดือดร้อนท่านพูดถูกต้องมากๆเราฟังแล้วเราเข้าใจทันทีมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไม่ใช่มีมากแล้วทำน้อยอย่าให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานะใดก็ตามการทำบุญเราต้องทำเต็มที่แล้วเราวัดที่ตัวเองวัดเต็มกำลังสุดๆของเราหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นคือหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ราบรื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบมาโดยตลอดช่วงปี40จำได้เลยคือมีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนโชคดีค่ะครับทุกท่านที่ได้มาวัดนะคะโชคดีมากๆเป็นลูกหลวงพ่อเป็นหลานคุณยายก็เข้าใจแล้วถ้าพูดถึงเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วแต่เพียงแต่คุณพ่อยังมาไม่เยอะครับผมเราเป็นหลานคุณยายเป็นหลานหลวงปู่เวลามีอะไรเราบอกท่านครับท่านช่วยเราจริงๆที่บ้านนี้แบบเจอมาแล้วเคสที่แบบสุดๆก็คือปี2540ธุรกิจครอบครัวนะคะก็เป็นห้างสรรพสินค้าก็เจอปัญหาเราขยายธุรกิจแล้วก็เรียกว่าขยายธุรกิจเกินตัวใช้เงินแบงก์อะไรต่างๆแล้วก็ลงทุนเยอะแล้วมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจสบู่แตกโป๊ะปิดไฟแนนซ์54ครับผมเราก็มีปัญหามากๆถึงขนาดที่ว่าคือคุณพ่อก็มาช่วยทั้งสระบุรีทุกสาขาถึงขนาดบ่ายสามครึ่งอะค่ะพี่เงินจะเข้าแบงค์เพื่อตัดเช็คหลักพันค่ะหลักพันเงินหลักพันค่ะไปหาในเก๊ะไปรวบรวมเกือบจะไม่มีเป็นแบบนี้ใช่ค่ะถึงขนาดที่ว่าทองของคุณแม่ต้องเอาไปขายเพื่อมาตัดเช็คทองมั่นนี่เนาะทองแต่งงานคือเราเคยแบบดีมากๆแล้วพอเรามาขยายธุรกิจช่วงนี้คุณพ่อมีอยู่คืนนึงคุณพ่อบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาดูก็คือคุณแม่ร้องไห้คุณพ่อก็แบบรู้สึกเสียใจมากคือแบบขนาดนั้นต้องไปยืมเงินกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนครบเดือน 500,000 บาทต้องเอาไปโชว์เขาถึงจะให้ยืมต่อครับผมที่สุดแล้ววันที่ทุกข์ที่สุดคุณพ่อบอกว่าให้พามาวัดที่ปรึกษาที่จ้างมาแพงๆเป็นที่ปรึกษาแบบระดับเขาบอกคนที่ทำธุรกิจแบบเราได้เงินสดจากการขาย 2-3 เดือน 4-5 เดือนเขาก็จะเก็บเงินแล้วก็หายตัวไปเลยหนีไปเลยแนะนำไม่หนีพูดง่ายๆประมาณนั้นคุณพ่อแบบทุกข์มากค่ะขอให้เราพามาวัดระหว่างทางก็ได้ฟังเพลงแด่นักรบใหม่น้ำตาไหลมากราบหลวงพี่สุวิชาโพงท่านก็แนะนำว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสมบัติร้อนนะคะแล้วทุกอย่างก็คือเกิดจากทางแก้ปัญหาจากการที่คุณพ่อทำสมาธิทุกอย่างค่อยดีขึ้นสุดท้ายที่พลิกก็คือช่วงของการไปปรับแก้หนี้ประนอมหนี้ใช่ค่ะ265ล้านครับ
ขอลดเหลือ88เขาอนุญาตมาแล้วอนุมัติมาแล้วแต่หาเงินไม่ได้ยังไม่มีตังค์หาเงินไม่ได้ที่ปรึกษาระดับประเทศนับนิ้วเลยไม่มีแบงค์ไหนปล่อยครับผมนะคะสุดท้ายต้องมาขอหลวงปู่ครับขอคุณยายอธิษฐานอยู่ปีเศษๆครับผมดูหยาบๆแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะได้สุดท้ายอนุมัติออกมาคือเป็นอะไรที่แบบคือเราแบบพอรู้ผลแบบปีกว่าคนที่เขาอนุมัติเขายังบอกว่าหัวหน้าเขาเชื่อมั่นว่าเราหาเงินมาจ่ายไม่ได้หรอกประมาณนั้นเลยอะค่ะก็หลุดมาหลุดหนี้หลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสาธุจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ก็มาจาก คุณแม่ทุกคนก็ถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญนะคะก็จะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆมีทางมาแห่งสมบัติมีช่องทางแห่งบุญก็จะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆสาธุค่ะตัดช็อตไปคนข้างๆแล้วแหละเจียเพราะว่าในช่วงนั้นเขาจะมีเงินเยอะกว่าเราเยอะเราแค่ 57,000 แต่เขา 240,000 ค่ะต้องมาฟังเป็นไงครับตอนนั้นก็ตอนจริงๆเนี่ยที่จะเพิ่งมาวัดก็คือมาวิสาขบูชานะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงก็กฐินเลยนะฮะก็ไม่กี่ค่ะก็ประมาณสัก3เดือนนะฮะก็ตอนที่ทำกฐินเนี่ยเราก็มีบัญชีที่เราอยู่ในมือเราบัญชีเล็กนะแล้วก็ทำเรียบร้อยนะฮะ 15,000 เนาะซานี่ได้ไปเรียบร้อยแล้วบัญชีแบงค์ได้องค์นี้มาเรียบร้อยองค์นี้เรียบร้อยแล้วองค์นี้แหละของเราเลยนี่นะคะของเราก็แล้วเราก็โอ้รู้สึกสบายใจแล้วสบายนะฮะก็แล้วพอเข้าไปเราก็ไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆลึกๆก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรไม่รู้ที่ยังทำไม่เสร็จนะฮะจนเกินไปเหรอก็ยังมีเพราะว่าเราก็เราตอนนั้นคือก็รู้ว่าคุณยายท่านอายุ80แล้วนะฮะเราจริงๆเพิ่งมาวัดเองอ่ะเราเพิ่งมาวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาช้าจังเลยอ่ะทำไมคนอื่นมาช้าคือคุณยาย80แล้วคืออายุเฉลี่ยเราก็75ใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้เจอแบบจะได้เจอคุณยายอีกสักกี่ปีใช่ไหมฮะครับผมอันนี้พอเนี่ยการสร้างบารมีเป็นทีมนะฮะเราก็เลยได้รู้สึกกระแสของความคือปิดบัญชีแบงค์ไปแล้วแต่มันมีอีกอ่ะอีกบัญชีมันยังมีอ่ะแล้วเราก็เป็นคนเก็บเงินพอดีเพราะก็เก็บเล็กน้อยก็เก็บตั้งแต่อนุบาลแล้วก็มีตังค์มาแล้วก็แบ่งน้องหยอดน้องด้วยนะแฮงเก็บให้น้องด้วยกลัวเดี๋ยวน้องไม่มีเออน้องหยอดกระปุกก็ต้องแบ่งกันแล้วก็นะฮะก็เก็บได้ 200,000 กว่าบาทก็ใช่ฮะก็เนี่ยแตะเอียอะไรเหมือนของหัวนะฮะแต่ว่าก็คล้ายๆกันคือคุณแม่เก็บให้นะฮะเป็นแบบชื่อเพื่อความปลอดภัยเราก็ร่างฟังนะฮะปฏิปทาคุณยายนะฮะเราก็รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคุณยายไม่มีหลวงพ่อไม่มีวัดก็จะไม่มีเราณวันนี้นะฮะถ้าเราก็แล้วเราจะไปอยู่ไหนล่ะครับผมแล้วเราจะทำยังไงเราจะเคว้งคว้างยังไงใช่ไหมฮะครับผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าเราโชคดีมากเลยนะที่แบบมาได้เจอแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยคือที่บ้านเป็นคนแบบจีนๆอยู่โรงเรียนแคทอลิกด้วยนะฮะ ก็แบบวันๆก็แบบไปร้องเพลงโบสถ์ รู้สึกแบบร้องเพลงอยู่นั่นแหละคริสต์มาสแล้วเราก็ไม่ได้แบบทำบุญแบบจริงจังไม่ได้ทำอะไรมาเลยก็เลยเงินเนี่ยมันก็คุณพ่อคุณแม่ก็ให้มานะก็เก็บมาใช่ไหมฮะแล้วเราจะไปต่อยังไงอะถ้าเราแบบทางธุรกิจเขามีเงินทุนที่ต้องทำใช่ไหมฮะที่ต้องเริ่มกิจการเอ๊ะเราไม่มีบุญเป็นทุนอะเราก็รู้สึกว่าเออนะถ้าเราได้ทำก้อนนี้เนี่ยนะครอบครัวเราเนี่ยก็คงจะมีบุญเนี่ยเป็นทุนอยู่น้องนะฮะเอาบุญเป็นทุนเอาบุญมาเป็นทุนกับชีวิตนะฮะแล้วก็จะได้แบบแบบมีความมั่นคงในการสร้างบารมีไปนะฮะแล้วเราก็จะได้ไม่เสียดายว่าเราเจอคุณยายละนะฮะแล้วเราจะได้ทำแบบเต็มที่เราก็คิดว่าคือตอนนั้นก็เป็นเด็กเนี่ยฮะก็อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรภาระในแง่ครอบครัวก็ไม่มีนะฮะเราก็คิดว่าเออนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะควรจะ
รวยนะเออเราก็ควรจะไปขอคุณแม่คุณแม่ก็น่าจะให้นะมันก็ไม่มีเหตุผลที่ไอ้เราก็ทำความเออเราก็ทำสิ่งที่ดีมากๆนะแต่ว่าก็เนื่องจากเราก็เพิ่งมาวัดกันนะฮะตอนนั้นก็มาแค่เดือนละครั้งมาที่ต้นเดือนเองครับ3เดือนมา3ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นพอถึงกฐินก็เลยก็ไปเรียนคุณแม่นะฮะขอเขาอยากทำบุญกับคุณยายมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เพิ่งมาวัดอาจจะอธิบายไม่ค่อยดีครับคุณแม่ก็งงๆหน่อยนะฮะอาจจะแบบเป็นห่วงอ่ะคือคุณแม่ก็คงเป็นห่วงว่าเงินเนี้ยถ้าเกิดว่าป้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาเรียนจบตรีอย่างน้อยใช่ไหมฮะธุรกิจเราไม่มีอะไรแน่นอนครับไอ้เราก็คือซึ่งคุณแม่คิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็เป็นไปตามที่กระแสทั้งโลกที่ทุกคนค่ะก็เป็นห่วงนะฮะด้วยความรักแต่เราเนี่ยคิดว่าการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องสวนกระแสเราก็คิดว่าไอเนี้ยถ้าเราไม่มีตะหากนั่นน่ะสิต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเดินไปยังไงใช่ไหมคะถ้าคุณพ่อเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเงินที่เก็บไว้ก็ไม่พอหรอกรักษาหรืออะไรนี่ก็ตามนะแต่ว่าถ้าเรามีบัญชีบุญอยู่เนี่ยนะฮะมันเก็บใช้ได้ตลอดแล้วทำกับใครไม่ทำกับคุณยายแล้วเกิดเราตายไปเหมือนประมาณเกิดตายไปพรุ่งนี้ทำยังไงแล้วเงินแล้วใครจะได้ใช้ไม่มีใครได้เลยเราไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้เราจะใครจะเป็นอะไรไปวันนี้เรามีพระโมคคัลลานะท่านยังไม่กล้ารับรองศรัทธาของคนในเมื่อเงินเราก็มีอยู่ศรัทธาเราก็มีเราควรจะทำวันนี้นะฮะก็อาจจะแบบมันไม่ได้พูดได้ขนาดนี้นะวันนั้น คนนั้น คงไม่สามารถแฮลไม่ได้ คือแฮลค่ะก็เลยกฐินเนี่ยทุกคนก็ถวายในห้องนั้นทุกคนก็ถวายเออใช้เวลาแต่ใจยังมีคือเราก็เลยแบบทำไงดีไปเรียนพระอาจารย์เพื่อความมั่นคงว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจเราก็เลยไปเรียนพระอาจารย์นะคะก็ไปเรียนหลวงพี่สุวิชโภท่านว่าเราเนี่ยอยากจะทำอันนี้นะคะแล้วก็จะตั้งใจขอคุณแม่ทำนะคะก็เวลาก็ล่วงเลยขอทุกวันขอทุกวันขอไม่ได้ขออีกก็แสดงว่าเราเนี่ยพูดไม่ดีเองอ่ะเราคงแบบไม่สามารถทำให้คุณแม่เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเป็นความบกพร่องของเราเพราะฉะนั้นเราต้องหาแนวใหม่ไปพรีเซนต์ทุกวันนะคะจนถึงช็อตที่พระอาจารย์ให้ค่ะก็ให้แนวทางมาเลยล่วงเลยมาถึงธันวาคมนะคะจะหมดปีละก็กฐินไปแล้วอ่ะทุกคนก็ถวายวันนั้นก็เทกันไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ทำยังไงดีก็เลยไปขอกำลังใจคือไปกราบคุณยายด้วยแล้วก็กราบพระอาจารย์ด้วยนะฮะก็กราบคุณยายกราบคุณยายก่อนคุณยายก็ไปเรียนคุณยายคุณยายขายอยากทำบุญเนี้ยมีเงินหนูมีเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่จะทำยังไงดีคุณยายก็อุตส่าห์นั่งรถนะนั่งรถแต้งๆสมัยก่อนนั่งเข้ามานั่งรถหวานเย็นมากนั่นแหละโอ้โหนั่งมา2ชั่วโมงมาถึงก็ไปรอคุณยายที่ตรงยามานะคะแล้วก็เจอคุณยายยายก็บอกว่าได้ยายจะช่วยยิ้มละแฮปปี้นั่งรถกลับอีก2ชั่วโมงนะฮะก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วว่ายายจะช่วยแสดงว่ายายต้องช่วยมันจะต้องได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าสมบัตินั้นเราตัดใจแล้วอ่ะเราตัดใจแล้วมันจะนั้นเราจะต้องทำให้ได้แต่ว่าการเวลาผ่านไปเราก็ปรึกษาทุกคนที่เราปรึกษาได้แล้วก็ถึงคิวพระอาจารย์ครับท่านก็เลยบอกว่าท่านก็พูดให้ฟังนะคะว่าให้เจียนเนี่ยไปบอกคุณแม่อย่างนี้นะว่าขอให้คุณแม่ช่วยให้เจียนสมหวังทีเถอะและให้บุญนี้ได้มาหล่อเลี้ยงใจแม่เหมือนที่หล่อเลี้ยงใจเรา มองดูอาจเป็นเรื่องแปลกแต่ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ถึงแม้ว่าเจียจะเก็บเงินนี้เอาไว้แล้วจะหาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามก็ไม่แน่ว่าจะมีจิตใจที่เสียสละถึงแบ่งนี้หรือไม่ใจที่เป็นเช่นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้คนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงตั้งจุดมุ่งหวังแล้วจะพุ่งตรงไปอย่างไม่ย่อท้ออย่างเจียที่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะยังไม่อนุญาต
แต่ก็ยังตื้อที่จะทำความดีอันยิ่งใหญ่จะมีแม่สักกี่คนบนโลกนี้ที่จะมีลูกสาวที่มีใจถึงเพียงนี้นักธุรกิจที่มีความที่ประสบความสำเร็จได้แม้ตอนแรกจะเริ่มจากไม่มีอะไรแต่ก็มีใจที่แน่วแน่ไม่ท้อถอยหลวงพี่เชื่อแน่เชื่อมั่นว่าในอนาคตว่าในอนาคตเงิน10ล้าน100ล้านสำหรับเจียจะไม่เป็นเรื่องยากเลยเพราะว่าขณะนี้ตอนนี้เนี่ยใจยังเป็นขณะนี้อนาคตจะต้องทำได้แน่ไปบอกคุณแม่นะขอให้ทำให้เจียสมหวังสักทีเถอะสาธุแล้วเราก็ไปคุยแม่ก็โอแต่พูดถึงคุณพ่อค่ะก็คือก็ใช้เวลาคือมาคุณแม่คือเราก็ต้อนมาทุกมุมนะฮะจนกระทั่งแม่ก็รู้สึกว่าถ้าเงินคุณพ่อให้ก็ได้ถ้าคุณพ่อให้ก็ได้นะฮะเราก็เลยเอาไงดีงั้นก็ต้องไปถามคุณยายคุณยายคุณแม่โอแล้วแต่คุณพ่อล่ะต้องไปถามคุณยายถามคุณยายเราก็ไปกราบคุณยายไหมก็แบบว่าคุณยายค่ะก็คุณพ่อยังไม่ได้มาวัดนะฮะก็คล้ายๆอย่างที่หัวได้เรียนไว้นะฮะแล้วก็ยายแล้วก็คุณยายก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดก็คุณยายคงทราบอะว่าคุณพ่อแบบไม่ได้เห็นด้วยครับผมนะฮะก็เลยเรียนว่าทำยังไงดีไม่อยากให้คุณพ่อรู้ยายก็บอกว่าไม่บอกก็ไม่รู้ก็ตอบชัดเจนมากเลยเข้าใจแล้วค่ะเอาเลยก็ซึ่งก็จริงๆนะฮะก็ไม่บอกจนกระทั่งคุณพ่อเสียแล้วยังไม่รู้แต่บุญนี้ส่งผลมาบุญนี้ก็ส่งผลก็คือคุณพ่อเนี่ยคือสุขภาพคือเป็นแรงๆอะค่ะจนแบบคือหมอดูอะไรทุกๆคนก็บอกว่าอายุ60กว่าต้องไปแน่ๆดูอาการก็หยาบๆก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งปรากฏว่าเราเนี่ยทำบุญไว้ล่วงหน้านานพอแล้วเราก็คิดว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่พ่อแม่ให้เราตอนถวายคุณยายเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เงินของเรานะขอให้คนทั้งบ้านเนี่ยได้บุญเป็นเท่าเทียมกันสาธุอยู่มาอีกเป็น10ปีอยู่อีก10ปีเลยเอาวันที่ไปถวายแล้วคุณยายก็ให้พรจิตตังเมละวันนั้นจิตตังเมก็ค่ะขออนุญาตอ่านเพื่อจะได้คำพูดได้ดีตรงกับวันนั้นเลยเพราะมัน20ปีแล้วใช่ค่ะคือทำขนาดที่ว่าต้องเขียนไดอารี่เพราะว่ามันเป็นความประทับใจนะฮะก็เราก็ไปถวายคุณยายที่อาคารยามาคุณยายก็ถามว่าถวายวัดหรือถวายยายเราก็งงแต่ว่าโอเคก็พี่เลี้ยงทั้งหลายก็บอกว่าถวายยายถวายยายค่ะคุณยายก็เลยบอกว่าท่านก็แบบท่านก็ดีใจยังไงยิ้มใหญ่เลยแล้วท่านก็พูดบอกว่าเจ้าอาวาสก็บอกว่าจะสร้างเจดีย์ใหญ่ใส่พระธาตุให้คนมากราบไหว้กันยายเองก็มีพระธาตุอยู่หลายองค์เหมือนกันนะแล้วยายจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างเจดีย์คุณได้บุญยายก็ได้บุญนะจ้าก็ต้องบอกว่าเลยกฐินมาแล้วมาถึงมาฆะเลยด้วยมาฆะแล้วฮะแล้วก็พอสร้างเสร็จนะใครมาไหว้กี่ครั้งเราก็จะได้บุญไปด้วย อันนี้คือคำที่คุณยายเนี่ยพูดกับเราแล้วก็ให้พรเอาไว้แล้วก็ให้พรด้วยมี6ข้อโอ้โหเราก็จดเตรียมจดทันทีเลย6ข้อชีวิตต้องยาวแน่ๆเลยข้อ1ข้อ1อย่าซนแสดงว่าโซนโซนกันหมดนะโซนกันหมดสองเขาไปด้วยกันหมดให้เก็บเงินไว้ทำบุญเยอะๆสาธุข้อสามให้มีอายุยืนยืนสาธุให้นั่งธรรมะใสๆสาธุให้ฉลาดเฉลียวแล้วก็ให้ได้ไปดูนรกสวรรค์โอ้สาธุข้อสุดท้ายยากสุดก็แต่มันก็พอหลังจากนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเราได้โอกาสที่ดีๆตั้งแต่เรียนเลยนะค่ะแล้วก็สร้างผังสำเร็จให้กับตัวเองตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำงานครับผมแล้วก็บุญก็ส่งผลให้ว่าตอนที่มาทำงานละนะฮะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทจนกระทั่งได้งานหลังปริญญาโทเนี่ยก็รู้เลยว่าคือบุญกับคุณยายเนี่ยคือเราหนึ่งเนี่ยนอกจากเรานึก
คือเนี่ยที่เห็นนะฮะก็นึกแล้วก็จะมีความปลื้มปิติก็คือมันจะสว่างอ่ะคือวันที่ถวายนี่แบบสว่างแบบสว่างแบบเหมือนไม่รู้สึกว่าอยากนอนอ่ะก็ตีสามแล้วก็ยังสว่างนึกสว่างอยู่สว่างมากสว่างไปเป็นแบบอาทิตย์แล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนชีตังเมย์ครับผมใช่สาธุเพราะนั้นเราก็จำคือมันประทับใจจนกระทั่งมันล้นออกมาแล้วก็เราก็แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็นึกถึงครับผมนึกถึงบุญทีนี้พอแน่นอนนะฮะชีวิตคนเรามันก็อาจจะมีขึ้นมีลงช่วงที่อาจจะทำบุญไม่ในอดีตไม่สม่ำเสมอไม่มากนะคะอันนี้ก็พอเราไปเรียนต่อนะฮะก็ยังได้มันมีช็อตเด็ดอยู่เจอหลวงพ่อเราถวายแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ไปทั่วแล้ววันหนึ่งมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้โหพูดผมยังชอบเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ผมอ่ะ แต่อยากจะฟังอันนี้ก็ตอนนั้นยังอยู่หลังกฐินสักช่วงหนึ่งค่ะก็ยังอยู่ในช่วงปี32ค่ะปี32นะฮะเราก็ไปที่อาคารดาวดึงท่านก็บอกว่าไปร้องเพลงฟ้าค่ะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นมีใครที่เก็บตังค์ตั้งแต่อนุบาลมาทำบุญอย่างนี้เลยก็ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ต้องตรัสหันมามองหนูจุยเจียแน่ๆเลยแล้วจะตรัสชมประกาศความดีในครั้งนี้คนที่พระพุทธองค์จะทรงหันพระพักมามองไม่ได้หาง่ายๆนะจ๊ะโอ้สาธุนั่นคือคำยืนยันขออนุญาตส่งให้เจียนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือคนอื่นเขาก็ปิดบัญชีแบงก์เปิดบัญชีบุญกันไม่ได้มีมหากาพย์แบบเจียเจียเขาจะบอกว่าใช้เวลา3เดือนนะคะพี่แล้วหัวอยู่ในสถานการณ์ก็เขาก็จะโทรปรึกษาพี่กุ้งปรึกษาเจ๊หลีคือขอคุณแม่ทุกวันเนี่ยคือขอแล้วไม่ได้แม่ยังไม่อนุญาตเขาก็จะโทรมาร้องไห้เขาจะเป็นประธานชมรมเป่าปีด้วยความปลื้มก็เราก็จะแบบเอ๊จะทำได้หรือเปล่าก็จะทุกคนก็จะให้กำลังใจแต่ก็จะทำได้หรือเปล่าก็ยังมีคำถามนี้ขึ้นมาแต่เขาไม่หยุดจนกว่าเขาจะสามารถทำได้สำเร็จ3เดือนจากกฐินพฤศจิกาเขาได้มีโอกาสมาทำบุญเนี่ยมาคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็บุญที่ส่งเนี่ยที่ที่เห็นชัดเลยที่ชัดๆก็คือที่เจียเล่าข้ามไปนิดนึงตรงที่เจียไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้ทุนอยู่ในมหาวิทยาลัยท็อป10แล้วมีบุญอะไรนะไม่ได้ทุนแฮะไม่ได้ทุนไปเรียนต่อแล้วในระหว่างที่เรียนยังไม่จบก็มีผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกบินมาสัมภาษณ์เพื่อนๆเขาเป็นทุนมหิดลอ๋อระดับทุนนั้นเลยเรียนเก่งหมดแต่เขาถูกชะตาเจียแล้วรับเจียมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มงานให้เงินมัดจำยังไม่ทันเริ่มงานให้เงินมัดจำ 1M ตอนนั้นเนี่ยที่ทำฉลองเจดียังตอนนั้นที่ทำพระต้นพระที่อยู่ข้างในเจดีย์ค่ะพระบรมพุทธเจ้าพระบรมพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่มีตังค์น้อยอยู่ที่นอนแล้วก็อยากทำบุญก็เลยอธิษฐานคุณยายเหมือนเดิมว่าขอคุณยายค่ะหนูอยากทำบุญอันนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้งานเลยเรียนอยู่ยังเรียนอยู่เลยปี2ก็ปรากฏว่าเขาก็บินมาแล้วก็ให้เซ็นสัญญาปรากฏทุกคนที่เข้าไปก่อนก็ได้โบนัสล่วงหน้าก็หมดเลยเริ่มงานเดือนสิงหาได้ตังค์ก่อนเดือนเมษายนเมษาได้ตังค์แล้วได้ตังค์ทำบุญทันพอดีทันเมษาพอดีเราก็เอ้ยอะไรเนี่ยเราอยากได้เมษาก็ได้เมษาจริงๆซึ่งก็แบบไปเริ่มงานที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จ่ายเงินมาก่อนเลยแล้วมาถึงช่วงฉลองเจดีย์เนี่ยแรงมากเลยนะใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็ต้องเรียกว่าคือหลวงพ่อท่านก็เคยพูดไว้นะคะว่าแบบเวลาทำบุญแบบนี้เนี่ยบุญส่งผลดีมันก็หนีขึ้นต้นไม้ไม่ทันเราก็แบบก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็ตอนที่ไปเรียนเนี่ยมันก็25บาทนะจ่ายค่าโรงเรียนเนี่ยนะฮะ25บาทต่อ1ดอลลาร์ครับผมพอมันเริ่มทำงานนะฮะตอนได้โบนัสยัง25อยู่เลยค่ะแต่ว่าพอเริ่มทำงานจริงๆเนี่ย
40กว่าบาทขึ้นไม่ถึงเกือบ60โอ้โหนะฮะก็เลยแบบมันก็ได้นี่มันเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะไม่ได้แบบเราไม่ได้ทำกิจการของตัวเองแต่ว่าอนุภาพบุญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวครับมันเออเราก็ได้หมดก็ทำบุญตอนนั้นฉลองเจดีย์แล้วก็ค่อยๆแลกเงินนะฮะก็อาทิตย์ละเอ็มสาธุทำไป7อาทิตย์สาธุเป็นแรงบันดาลใจพอดีเงินมันกระโดดหลายๆคนหลายคนที่กล้าไปเป็นโกดใช่ค่ะก็เลยแบบได้ร่วมค่ะฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่1สาธุเอาตัดจดกลับมาเนี่ยมาได้70บาทเนี่ยมันก็เกิดบุญบันดาลอีกแหละก็กลับมานะฮะกลับมาทำงานเมืองไทย บาทก็แข็งใหม่ รู้สึกว่าคือทำบุญกับคุณยายได้ดีนะคะ เพราะว่าจังหวะชีวิตเนี่ยนะคะก็แค่ฝรั่งก็ชอบพูดว่า timing is everything ก็คือจังหวะชีวิตเนี่ยเป็นจังหวะมันสำคัญอะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีบุญก็คงไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำบุญกับคุณยายมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะฮะผังสำเร็จมันคงไม่ได้มันไม่ใช่แบบสร้างวันนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีมันต้องทำก่อนมนุษย์เงินเดือนอยู่ณปัจจุบันก็มนุษย์เงินเดือนนะฮะแต่พอเราแบบได้ทำอย่างนั้นไปเนี่ยมันก็เหมือนกับฝึกคือทั้งสิ่งที่ผ่านมานะคะการที่ได้ฝึกตัวเองนะฮะด้านสร้างบารมีตลอดมาวิธีการอะไรต่างๆค่ะวิธีการเราก็ได้อยู่ในจุดที่แบบได้เป็นส่วนสำคัญของการหารายได้ของธนาคารแล้วก็เลยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จับพอได้โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็สำเร็จด้วยแสนล้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำก็อยู่ในจุดนั้นพอดีเราก็เป็นคนได้มีโอกาสที่จะแบบทำให้รายได้ที่มันเข้าพอรายได้เข้าเป้าเนี่ยนะฮะก็เราก็เลยได้โบนัสนี่พอได้โบนัสแล้วเราก็ต้องมาทำบุญก่อนสิคือ70บาทนี่คือโบนัสที่ได้ล่าสุดค่ะก็ต้องรีบมาทำก่อนเลยทำใหม่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคืออย่างแรกก็คืออยากจะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็วันเกิดท่านปรารภอยากจะฉลองคุณยายเราเนี่ยอธิษฐานอยู่แล้วว่าขอแบบอยากที่จะแบบทำความปรารถนาของท่านเนี่ยให้สำเร็จในทุกงานนะคะครับผมในเมื่อเราก็มีอันนี้เข้ามาเราก็ทำก่อนทำก่อนเลยปีละบาทเนาะ70บาทยังทำต่อไปนะฮะยังไม่ถึง22เมษายนเพราะฉะนั้นยังได้อยู่อันนั้นเพียงแค่การเริ่มต้นเริ่มต้นสาธุและที่สำคัญคืออยากจะมีภาพที่มันติดตาติดใจค่ะก็คือธรรมดาเนี่ยเราอาจจะแบบเราก็ทำแบบเป็นเช็คกันเนาะฮะแล้วก็โอนเข้ามาเป็นเช็ครอบนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นคุณยายอ่ะเป็นคุณยายแล้วเราก็ผูกพันกับคุณยายอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแบบเห็นองค์ทองแล้วเป็นส่วนหนึ่งของท่านเหมือนตอนทำหลวงปู่แล้วตอนหลวงปู่เราเป็นทองเป็นแท่งใช่ไหมเราก็นึกออกแต่ตอนคุณยายเราก็อยากทำมากเราก็เลยไปซื้อทองแท่งมาเลยแท่งละ10บาทนี่7อันก็มาเลี้ยง จะได้แบบเวลาเรานึกถึงมันจะนึกง่ายไงฮะเพราะว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราต้องนึกถึงบุญย้อนหลังอ่ะได้ภาพมันก็ติดตาเหมือนครั้งนั้นที่เราปิดบัญชีมันก็ยังติดมาถึงวันนี้ติดถึงวันนี้ถือตอนนี้ให้แบบมันไม่สามารถจะคือไม่สามารถจะทำแบบเดิมด้วยเงื่อนไขแบบเดิมมันย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่นะฮะที่เรียกว่าคือไม่อยากจะเสียดายอ่ะที่ไม่ได้ทำอ่ะครับผมคือมันต้อง live the moment คือมันต้องทำทันทีตรงนั้นมีศรัทธามีสมบัติเนี่ยคือต้องรีบทำเพราะว่ามันเสียดายไปเนี่ยมันย้อนกลับไปทำบุญกับคุณยายอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็มันก็ติดไปกับเราเสมอเป็นธนาคารบุญครับผมอยู่กับเราสาธุแม้คุณยายจะละสังขารไปแล้วบุญนี้ก็ยังแรงอยู่ใช่ค่ะค่ะก็มีอยู่ช่วงที่คุณยายละสังขารแล้วมีโอกาสได้ที่บ้านได้มีโอกาสทำบุญพิเศษถวายทองที่เก็บอธิษฐานคุณยายมหารัตนะอธิษฐานคุณยายเป็นจำนวน25บาทสาธุซึ่งคุณแม่จะเป็นแหล่งรวมแห่งทองครับผมจำได้เลยค่ะคือเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ครับผมอนุภาพคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้ทองคืนไม่ได้คิดแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อก็คือภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ทำไป25บาทถวายทองคำไปเรียบร้อย
เราได้คืนกลับมามีบริษัทเอามาให้บอกว่าเป็นโปรโมชั่นซึ่งมันจะหมดแล้ว40บาททองคำสาธุงูได้แบบไงถ้าไม่เอาตอนนั้นก็หมดสิทธิ์แล้วใช่ค่ะแล้วก็ได้ช่วงนั้นพอดีใช่ค่ะเขาก็บอกว่าผ่านช่วงนั้นไม่ได้ก็คือต้องภายในตอนนั้นแล้วก็อยู่แถวนั้นพอดีใช่ค่ะแล้วก็อยู่แถวนั้นพอดีก็ซื้อเลยใช่ๆก็เวลาที่ทำบุญนะคะคุณแม่จะเป็นคนที่มีทองเยอะอย่างหล่อหลวงปู่ครั้งแรกก็ตามปี37เราก็จะทำบุญทองออกไปด้วยความเต็มที่เต็มเปี่ยมเราก็จะดึงดูดทองกลับมาอีกมากมายนะคะแล้วก็ในองค์นี้คุณยายยังไงก็คือครั้งนี้นะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสหล่อทองครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐเพราะหลายๆท่านก็อาจจะมาไม่ทันสมัยคุณยายยังมีชีวิตอยู่คุณยายท่านเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีอนุภาพมากไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางทีขอคุณยายท่านช่วยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยทำบุญเนื่องด้วยคุณยายอาจารย์นะคะจะเป็นท่านใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้มีโอกาสถวายทองหล่อเป็นเนื้อเดียวกับท่านเนี่ยขอให้กลับไปตรวจสอบทรัพย์สมบัติของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดติดรับติดแจกดีแห้งที่เปียกใช่ค่ะถ้าเราได้มีโอกาสทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นบุญที่เป็นบุญพิเศษเพราะจริงๆแล้วหล่อเสร็จไปหนึ่งองค์แต่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังเปิดโอกาสหล่อองค์ที่สองให้พวกเราได้บุญและมีเวลาถึงแค่22เมษายนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนกลับไปดูไปดูแค่ว่าไม่จำเป็นต้องเทียบกันเป็นจำนวนเงินว่าจะทำเท่าไหร่แต่ดูที่ตัวของเราเองว่าเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเต็มในหัวใจของเราเราเต็มในดวงใจของเราว่าเราทำเต็มที่กับครูบาอาจารย์กับมหาปูชนียาจารย์ถ้าไม่มีท่านไม่มีหลวงปู่ไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายพวกเราโดยเฉพาะที่บ้านก็จะไม่มีวันนี้ที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้และมาถึงทุกวันนี้ได้สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะก็มาจากบุญเป็นเบื้องหลังมาจากมหาปูชนียาจารย์เป็นเบื้องหลังค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทำที่ยายได้ที่เราและก็ได้ทุกอย่างเลยครับที่เราปรารถนานะครับดังนั้น65วันที่เหลือนี้นะครับเราก็มาร่วมแรงร่วมใจทั้งแรงกายแรงใจแรงปัจจัยทำหน้าที่เต็มที่เต็มกำลังครับเป้าที่เราตั้งไว้จะสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณผู้นำบุญดารุณีโรจนสินวิไลและก็ผู้นำบุญวรดาตั้งสืบกุลนะครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับช่วงบ่ายนี้เราจะได้สั่งสมบุญกันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านหาที่นั่งแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยพร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุพิธีกรรมในภาคบ่ายกำลังจะเริ่มขึ้น